นี่เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี้เราไม่อยู่กันน่ะแล้วป้าก็ฝากพี่แบมดูแลบ้านน่ะแล้วเมื่อวานนี้เขาเอาอะไรมาให้นะพี่แบมเดี๋ยวมีไข่มีข้าวแล้วอะไรอีกเนี่ยแต่เขาฝากให้ป้ารัตนาดูลูกชายเขาด้วยเอ้าเหรอเอาทำไมอ่ะไม่ต้องมาดำเนินเรื่องเขาพูดจริงจริงเอายังไงอ่ะผมก็สาบแช่งป้าต้องดูลูกชายเขาด้วยนะคะไม่ต้องมาสอนนะคะเพราะเขาบอกว่าลูกชายเขาชอบป้ารัตนาเนี่ยหยาบใจนะเขาเป็นนางเอกแล้วเขาก็เป็นนางเอกที่ดีพี่แบมนี่แหละความสง่างามมันจะเกิดขึ้นภายในคนเนี่ยพี่แบมพูดอย่างนี้ไม่ได้ชีวิตจริงเขาเป็นนางเอกเขาต้องพูดจาพ่ออยู่แล้วเห็นไหมเนี่ยทำไงเขาก็ไม่ด่าเห็นไหมเพราะเขาเป็นนางเอกไงนินเจรัตดาเจ้าวาสนาไปดูลูกชายเขาด้วยวัฒนาวัฒนาใสลูกเขาเอาข้าวไข่มาให้อะป้าต้องไปดูลูกชายเขาด้วยนะเอาข้าวของมานี่คือว่าให้ป้ารัตนาดูแลลูกเขาใช่แล้วลูกเขาชอบป้ารัตนาด้วยอ้าวเอาไงอะป้าโอเคไหมโอเคแต่ก็ไม่ชอบมันเนี่ยอ๋อไม่ชอบพี่แบมทำไมล่ะทำไมไม่ใช่ชีวิตจริงในไม่ป้าเวลาป้าไม่อยู่เนี่ยดาววัฒนาดันในมาโนรัตนาวัฒนาใส่ลูกเงียบบอกเงียบเงียบไม่กูไม่เงียบบ้านกูอ่ะมึงเงียบไปสิไปบ้านมึงไปเดี๋ยวตำรวจเนี่ยโดยอัตโนมัติเนี่ยท่านว่าจะโทรมาให้เงียบป้าถ้าบอกว่าอากาศร้อนๆเดี๋ยวจะเข้ามาตบปากป้าอยู่อ่ะทำไมอ่ะไปเสียงดังบ้านเขาเลยเหรอไม่ใช่ทีวีนะอีเนี่ยอ๋อป้าพี่แบงเขาบอกเขาจะดูทีวีเสียงป้าไปรบกวนบ้านเขาป้าจริงไหมเนี่ยไม่จริงแล้วคนแหกปากบ้านเนี่ยบ้านฉันอยู่เนี่ยเออป้ารู้ดีเลยคนนี้ไม่ใช่ทีวีจริงในบ้านป้าเมื่อวานนี้เราไม่อยู่กันป้าฝากพี่แบงดูแลบ้านไงพี่แบงเขาดูแลบ้านให้ป้าไงคนดีต่อเนื่องนะเนี่ยไม่จริงได้ไงเลยป้าก็บอกเลยป้าต้องขอบใจพี่แบมนะเขาดูแลบ้านให้เราอ่ะเนาะจริงอ่ะฉันได้ดีนะฉันได้ดีนะเดี๋ยวมากันเต็มที่ไปไหนไปไงเออบ้านกูนะให้พูดเบาๆเออมึงไม่ต้องมาพูดบ้านกูหนักๆนะบอกข้างบ้านเลยบอกท่านจะไปดิไปนั่งกูยายสิเขาว่าไงบ้างเมื่อวานนี้เพราะว่าพี่แบมดูแลบ้านให้เราไงเมื่อวานเราไม่อยู่ไงน้องอามป้าต้องขอบคุณเขานะลึกๆเราเป็นคนดีนะต้องขอบคุณเขาดิเขาช่วยดูแลบ้านป้าให้นะไม่ต้องมาสอนฉันนะความเป็นจริงอยู่ในชีวิตฉันหมดเลยอะไรคืออะไรนะผสมรู้เรื่องหมดเลยเจ้เขาก็เป็นคนดีไม่ดีเขาไม่ดีเจ้ว่าเจ้ไม่ดีโอ้ทำไมเขาว่าเราอย่างนี้ล่ะป้าว่าต้องแก้ตัวให้ย่าเลยคนรับผิดชอบในบ้านไม่เหมือนนี่ดอกทองถือว่ารับผิดชอบเลยทำไมเธอสองคนน่ะบ้าอะไรกันเรารู้แล้วกูไม่บ้าเลยนะบ้ากันทั้งคู่เดี๋ยวกูก็เกิดขึ้นจากนินลัดดาวชนะดันในบ้านโน้นและปัญหาว่าสอยลุงพอหนุ่มมาเนี่ยโอ้โหยิ้มกันเล็กน้อยยิ้มกันคิดคุกคิดมันไม่ต้องมาไม่ต้องมาเบิร์นชาปากดอกทองป้าบอกพี่แบมเลยเขาขอมาเขาเรานั่งอยู่เฉยแล้วเขามาขอเราถ่ายรูปป้าบอกพี่แบมเลยใช่เย็นเย็นเจ๊เป็นคนแต่เขาว่าเรารับไม่ได้อ่ะป้าดูดิเขาว่าเราอ่ะสองคนเนี่ยพอผู้ชายเราหล่อมาน่าชิงโอ้มันว่าเราสองคนนะเออใช่สิปากไม้คนแล้ววันนั้นจะตกกันนะวันนั้นจะตกกันในห้องเราก็ถามว่าจะตกกันเรื่องอะไรป้ารัตนาบอกว่าจะมาเอาผู้ชายของฉันอ้าวเออจะตกกันตรงนี้ในห้องอ้าวทำไมอ่ะป้าเป็นพยาบาลนะอีดอกทองจะตกกันตรงนี้ก็แยกกันไปดองจะมาตกเจ๊ผู้ชายแบบนี้เออในห้องนี้สักกระเบืออย่าลืมล็อกโอ้ยไม่น่าคันด้วยไม่น่าคันนะสักนินลัดดาวัฒนาดานในมาโนรัตนาวัฒนาป้าหยุดพูดก่อนให้คนอื่นพูดกูไม่หยุดพูดละความจริงกูจะเกิดละตกกันขัดให้คนอื่นก็พูดมั่งเอ้ยมึงไม่ตรงบัญชาอย่างนั้นจริงเจ๊เดินไปอ่ะเจ๊สองคนจะตกกันอยู่เจ๊มันว่าเราจะใช่เราไม่เคยอ่ะป้าทำไมอ่ะแย่งผู้ชายกันวาสนางามของมึงตั้งเยอะมันมีกล้องมันจอดปิดใช่นะแย่งผู้ชายกันป้าก็พูดอย่างนี้เรารับไม่ได้อ่ะป้าสองคนพอกันเลยเนี่ยเขาว่าเราอย่างนี้เรารับไม่ได้นะป้านะเจ๊ชีวิตใช่ก็มากันแล้วสักนิดลัตนาวัฒนานันในมาโนรัตนาวัฒนาสายลูกถือเขาทะเลาะกันใหญ่เลยดูเดี๋ยวป้าเขาว่าอย่างนี้เรารับไม่ได้อ่ะป้าฟังมาเลยทำยังไงเขาว่าเราอ่ะป้าต้องฟังเดี๋ยวก็มากันเพราะมันเป็นเรื่องจริงแล้วเสียงป้าบอกว่ากูไม่ยอมแล้วนะกูไม่ยอมกี่คนก็เอาไปหมดแย่งผู้ชายกันเออเรื่องไม่น่าเชื่อเลยทำไมอย่างนี้มันไม่ใช่ชีวิตบ้านหนูใช่ใช่ทำไมเขาว่าเราอ่ะใช่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยมือไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยหรอกนี่เจ๊ชีวิตจริงหนูใช่ใช่เป็นพยาบาลที่เรียบร้อยเนาะพี่โน่ใช่พี่โน่กับเพื่อนเยอะๆเลยมาเที่ยวบ้านเนาะบ้านที่แท้จริงของกูได้ไงเลยนะได้ดอกเนี้ยดอกเนี้ยดูซิเนี่ยป้าเจ๊ชีวิตจริงหนูตัวนี้นะใช่ใช่ดาววัฒนาดานในมาโน่รัตนาวัฒนาใส่ลูกใช่สิมาส่งให้แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะน้ำมาสาดป้าเสียงดังป้าทำไงอะป้าทำไมเขาว่าอะไรอย่างนี้แหละมาทำสิพี่โน้ตจะมาเดี๋ยวนี้ละ
จะมาทำไมอ่ะมาสิบ้านที่แท้จริงมันปืนน้ำมันกระเป๋านะเจ้าเตเนี่ยมึงมาอยู่บ้านกูปืนน้ำมันเลยอ่ะมึงอยู่บ้านกูปืนน้ำมันเจ๊ผสมก็หมดหมดเลยชีวิตที่แท้จริงบ้านรัตนาอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ไม่อยู่เงียบใช่ไหมบ้านขอร้องเธอเงียบเงียบก่อนมึงเงียบเงียบหน่อยเลยที่แบบให้ใช้บ้านที่แบบให้เราเงียบป้าดูเด็ดดูเด็ดแล้วเขาว่าเราต้องเงียบเจ๊พูดไปเถอะจะพูดได้ไงเห็นแก่ป้าเขาบอกว่าเนี่ยบ้านนี้บ้านเขาว่าทำไงอ่ะป้าโอ้กูรัตนาหอเลยบ้านที่แท้จริงนะเร็วเลยบ้านนะเร็วเร็วเมื่อกี้เขาตบกันนู้ยตอนนี้เขาดีกันใหญ่เลยที่ไม่ดีกับมึงลาเมื่อกี้เขาตบกันแย่งผู้ชายกันนะอ้าวทำไมเขาว่าอย่างเงี้ยมันดำเนินเรื่องปากเขาตีมเงี้ยเออทำไมเขาว่าอย่างเงี้ยใส่ลุงติดเด็กๆมากันเต็มไอ้ขี้โม้ไม่ขี้โม้ละมึงไงหน้าหมาน่ะใช่ไหมอามเมื่อกี้ข้างบ้านบอกว่าเดี๋ยวจะมาทำอะไรป้าใช่ดิเขาบอกอะจะทำมือไหนก็จะยิงมือกันบอกว่าจะมาตบปากป้าป้าเสียงดังอ่ะใช่มือมาฉากการกันอย่างนี้นะก็บอกว่าดูทีวีไม่รู้เรื่องเลยใช่เพราะว่าอย่างเงี้ยป้าดูดิมือมานั่งบ้านกูอ่ะไม่รู้เรื่องเลยนะพระสงฆ์เขาพูดอย่างนี้เลยเดี๋ยวจะสับจะสับแช่งจ๊อกจ๊อกอะไรไม่รู้พูดอะไรไม่รู้บอกรัตนาใจเย็นๆนั้นบ้านเธอนะสักนินรัตดาวัฒนดานในมาโนรัตนาวัฒนาใส่ลูกดูดิเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมป้าบ้านกับบ้านดูดิป้าข้างบ้านเขาตะโกนอะไรมาไม่รู้อ่ะเห็นไหมก็ไปนอนบ้านคุณมันต้องมาแหกปากในบ้านฉลาเออเสียงดังอ่ะเออตีเนี่ยบ้านได้ยังไงนี่มึงก็อัตโนมัติเลยคนมายิงอ่ะบ้านเขาเออเฮ้ยตีเนี่ยกูรัตนาฮอลเล่แล้วไปยังไงโน่นในศักดิ์นิ่งมาเนี่ยทำไมอ่ะเจ๊เชื่อนะใช่ใช่เนี่ยแล้วมาว่าเราอ่ะรัตนาดาในมาโน่นรัตนาวัฒนาใส่เงียบเลยเขาดูทีวีอยู่ไม่เงียบเงียบเลยมาเฮียบ้านกูจะบ้าเสียงดังกับผมอีกแล้วเงียบสัตว์ป้าความจริงนะเขาดูทีวีไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยมันต้องรู้เรื่องไงอ้าวมาเงียบในบ้านของข่าวเขาเออแล้วเออเฮ้ยเจ๊อย่าไปเชื่อนั่นหนูรู้จุดดีในบ้านข้างบ้านเจ๊เงียบมาเมื่อกี้ไอเสียงผู้ชายอ่ะข้างบ้านเรามันโวยวายอะไรไม่รู้อ่ะข้างบ้านเราเมื่อกี้เสียงผู้ชายอ่ะป้าไม่รู้ใครอ่ะปิดปากมึงแหละบ้านกูนะพี่โนดพี่เดินดังพี่จัดป้าเสียงดังอ่ะไม่เสียงดังไม่ไม่อ้าวอ้าวป้าดูดิไม่เขาไปเลยโนดเขาไปว่าเขาว่าเขาเป็นนั้นได้ยังไงอ่ะมึงตายไปด้วยเลยนะว่าเขาได้ไงเนี่ยเจ๊เป็นพยาบาลใช่ใช่ไปมาที่เรียบร้อยอย่าว่าเราอ่ะเป็นตำรวจเออใส่รุ่งกันจริงจริงนะมีตำแหน่งเด็กก็มาเป็นพี่เออเขาก็มาฟ้องตำรวจเออให้มาเลยกูจะบอกให้เขาไปฟ้องตำรวจจะจับแม่แน่อะไรเจ๊เชื่อหนูนะใช่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 พยาบาลชีวิตจริงหนูรู้เรื่องดีเออใช่ต้องเบาๆหน่อยเสียงกับผู้ชายข้างบ้านลูกใครอ่ะป้าโวยวายเนี่ยตำรวจมาจับนะไปเลยไปแจ้งมาเลยนี่นั่นน่ะป้าป้าว่าผู้ชายมีเสียงดังมาอีกแล้วว่าเออเดี๋ยวมากันเต็มที่จะอะไรเสียงเราหรือเปล่าเนี่ยเงียบเถอะขอร้องมึงเงียบเถอะเดี๋ยวเขาก็อะไรทุ่มใจมึงเงียบไม่เงียบก็ไม่เป็นไรคนก็จะไปยิงมึงอ่ะป้าเราเงียบๆสิชาวบ้านเขาเอ้ยมาหลายรอบแล้วนะอีสัตโอ้โหนะไอ้ลำคันโว้ยน่าสักกระเบื่อไปด่ากูอย่างนั้นได้ไงต้องด่ากูเป็นพยาบาลกูรู้ฟังบ้านเขาเขาแจ้งตำรวจแล้วไปเลยเขาอยู่บ้านเขาเรื่องดีเขาบอกใครมาแจ้งผมผมไม่ไปดังนั้นรัตนาใจเย็นเขามาดิดิข้างบ้านเขาโวยวายอะไรมู้ป้าไปเอื้อด่าเขาทำไมเออเดี๋ยวน้ำสาดในข้าวป้าดูดิเขาจะน้ำสาดเราเนี่ยเขาจะมายิงกันเนี่ยเขาพูดดูดิจะเอาน้ำมาสาดเราอ่ะป้าเบาดิมึงเบาเบาสิไอ้เหี้ยป้าเสียงดังอ่ะกูนั่นผู้ชายกูนั่นมีตระกูลทั้งนั้นเลยเขาดูเป็นเด็กเยี่ยมนะสักนินรัตดาวัฒนาดานายมาโนรัตนาวัฒนาใส่ป้าเงียบเงียบเลยกระดานป้าไม่ใช่คนโว้ยไงแล้วเนี่ยไม่ใช่คนบ้านกูโว้ยตำรวจกำลังมากันโว้ยตำรวจตกใจตื่นเลยอ่ะมึงไม่ต้องมานอนแหกนอนบ้านกูหลังบ้านกูหลังบ้านกูเลยมีคนเราฝั่งรั้วแล้วนะเนี่ยเนี่ยบ้านเขานะมึงไปนอนที่อื่นนะฮีฮีอย่างเงี้ยบ้าไปหาเรื่องเขาเนี่ยเออเอาควบไปเถอะเดี๋ยวมากันเต็มแจ้งตำรวจเลยแจ้งเลยเออเอาเออเออเจ๊เชื่อไหมเดี๋ยวพี่โนนพี่ธนัยพี่สังนินมาหมดจับแม่งสองคนไปเลยเฮ้ยมาแน่ๆอ้ํามาตำรวจมาบอกจับเสียงผู้ชายเมื่อกี้มันรู้มันจะปีนกำแพงเข้ามาบ้านเราหรือเปล่าวะเดี๋ยวป้าเดี๋ยวจะมองก่อนให้มันปีนมาได้ยินเสียงเค้าไม่เห็นตัวเค้าอ่ะป้าเดี๋ยวดิเค้าจะปีนกำแพงเข้ามาบ้านเราหรือเปล่าศาสตร์กับเด้อไม่ศาสตร์กูหรอกอ้ําป้าป้าให้จับคนนี้ไปเลยนะป้าป้าต้องดูแลย่าด้วยนะย่ากลัวคนจะขี้ขี้ไม่ออกอ่ะเนี่ยป้ามาขี้ออกในบ้านกูหน้าเหี้ยกันน่ะเออขี้ศาสตร์เลยเดี๋ยวก่อนไอ้ศาสตร์เดี๋ยวมากันเต็มเลยพี่โนดพี่ตะไลพี่สักหนึ่งจับตรงคนเลยเดี๋ยวพี่ใส่ถุงเฟี้ยงไปฝากนู้นดีกว่าเออมาเด็กกูจะยัดปากเลยอ่ะปากก็เงียบสิมึงก็เงียบสิไอ้เหี้ยเขาไม่เงียบทำไมเจ
จ๊อย่าไปฟังมันนะจ้า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 กลัวกลัวเขาไปทำร้ายเราไงป้าเดี๋ยวป้าจะเต็มที่ไปบอกตำรวจจับตัวเลยนะทะเลาะกับผัวด้วยไงเออตีนกูไม่ทะเลาะกับมึงขี้เลือดแม่เป็นหมาน่ะเดี๋ยวบ้านกูมากันเต็มเลยพี่น้องเดี๋ยวมาแล้วบ้านเขามาแล้วเดี๋ยวมารอนะรอนะรอนะข้างบ้านรอนะอยากดมขี้เหรอกูไปดมรังมึงมึงไปดมไม่ดมก็เบาหน่อยไปดมหมาเหรอถ้าตำรวจมาจับสองคนนี้เลยนะเจ๊ใจเย็นไว้ย่ากลัวเนี่ยป้าเนี่ยบ้านเราพระเจรจาแล้วนะเราโอเคเขาจะยางรักหน้าเฮียอย่างเงี้ยเขาจะเอาขี้มาปาเราด้วยอ่ะป้าทำไงอ่ะพี่โนดพี่ดนัยพี่ศักดิ์นี่จะมาย่ากลัวกลัวเนี่ยเดี๋ยวปล่อยหมากัดเลยหมากัดมึงแหละหน้าอย่างมึงก็ไม่ใช่คนบ้านกูเลยนะกูเราฝากกูเราฝากรู้ว่าเสียงดังทำไมมึงมันเดินบ้านกูทำไมเลยนายอยู่บ้านป้าอยู่บ้านเขานะไอ้สัตว์กูอยู่บ้านเขาป้าไปหาเรื่องเขาเนี่ยไปไม่หาเรื่องแล้วนอกจากปากไปนั่งคุยกับโคนมะม่วงกันไปเร็วป้าดูเขาไล่เราเดี๋ยวป้าเจ๊ไม่ต้องไปเจ๊เฉยเมยไว้รู้ตัวแล้วจ้าค่ะเจรจาพวกหนูแล้วโอเคค่ะโอเคโอเคแต่ดินรัตนาวัฒนาดอนอยมาโรรัตนาวัฒนาสายลูกโอ้โหจะกระทืบมึงอะแหละตำรวจพูดกันเลยเพื่อนพี่โน้ตผมจะกระทืบหน้าหนีแล้วก็โดนถีบขาคู่ไอ้แม่นี่แหละโดนถีบหน้าเป็นผอ.เป็นแม่เสือที่ไม่กลัวใครให้หมูมากระโดดถีบขาพี่ด้วยจะได้พี่สักดินมากันเต็มเออมาแล้วมาแล้วพี่สักดินมาแล้วเฮ้ยดีย่าดีใจมากเลยพี่น้องป้ามานี่ได้ดูแลเราเนาะเป็นคนดีจ้าจ้าจ้าเขาเป็นใครจะมาทำร้ายเราอ่ะป้านั่นป้าเย็ดนี่เออสักบอกแล้วป้าเขาเพียงเขาเพียงของใส่เรามาแล้วอ่ะป้าไม่สิงน้ำเนี่ยเติมหมอนมาเลยเนี่ยโยนหมอนให้กูดิคนมาโยนหน้ามึงควยมึงอ่ะเออแล้วเนี่ยไอ้สักเบาๆ